สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าวันนี้ยายตาพาเข้าครัววันนั้นที่ยายตาบอกว่าเหลือกะทิไว้นิดนึงว่าจะทําขนมเดี๋ยวยายตาจะพาเพื่อนๆมาดูว่ายายตาทําขนมอะไรวันนี้เนาะง่ายๆเพื่อนๆง่ายๆอยู่เมืองนอกอยากกินทําง่ายๆไม่มีซึ้งไม่มีอะไรไม่มีผ้าขาวบางไม่มีซึ้งนึ่งยายตาใช้อันนี้หม้อธรรมดานี่แหละนี่เห็นมั้ยเคยใช้ตัวนี้นึ่งยายตาไม่กินข้าวเหนียวเนาะยายตาก็ไม่มีผ้าขาวบางไม่มีซึ้งไม่มีอะไรอันนี้ก็คือถั่วเหลืองนึ่งเนาะแช่ไว้คืนนึงยายตาจะแช่ไว้ตอนเย็นเนาะแช่ไว้คืนนึงหรือแช่ไว้ให้มันนิ่มมาสัก 2-3 ชั่วโมงอะเนาะแล้วก็เอามานึ่งเพื่อนๆยายตาทําขนมอะไรรู้ยังเพื่อนๆรู้หรือยังโอ้ยังในระหว่างที่ยายตานึ่งยายตาก็ตั้งหม้อน้ำกับน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือไปเลยปกติเขาจะใส่เกลือในน้ำกะทิแต่ยายตาน้ำกะทิยายตาว่าเหลือกะทิไว้พอดียายตาไม่เอายายตาเอาอันนี้เพราะว่ายายตาซื้อมาในกะทิชาวเกาะเอามาจากบ้านเรามันมีกลิ่นใบเตยด้วยนะกะทิที่ยายตาเกลือวันนั้นยายตาเอาไปแช่คืนเนาะกว่านี้มันจะอร่อยกว่าเนาะเนาะน้ำตาลเกลือน้ำมาละลายรอในระหว่างที่เรารอไอ้ตัวนี้เสร็จเนาะมาดูกันเพราะว่าปกติเขาจะใส่น้ำก็จะใส่เกลือกับกะทิแต่อันนี้เราใช้กะทิกล่องเนาะเราไม่สามารถที่จะใส่เกลือได้หรือว่าเอาไปโรยหน้าตอนกินก็ได้เกลือแต่ยายตาจะใส่ไปในนี้เลยชิมดูหวานเค็มเนาะให้มันเดือดก่อนทำง่ายๆรู้ยังว่ายายตาทำอะไรอันนี้ถั่วเหลืองนึ่งถั่วเหลืองนี่เดี๋ยวเดือดมาดูกันเพื่อนๆยายตาทำยังไงต่อในระหว่างที่ยายตารอน้ำเดือดยายตาจะละลายแป้งมันไว้จะใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้เพื่อนๆแต่แป้งมันมันจะเหนียวเร็วนะแป้งข้าวโพดมันจะเหนียวกว่าดีถ้าไม่มีแป้งมันไม่มีแป้งข้าวโพดก็เอาแป้งที่เราอยู่ในครัวในเมืองนอกนะแป้งข้าวสาลีก็ได้เพื่อนๆเนาะนั่นแหละในระหว่างที่น้ำเดือดเราก็ชิมดูตามใจชอบเอาหวานแค่ไหนเค็มแค่ไหนชิมเอาเพื่อนๆยายตาบอกไม่ได้เนาะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาใส่แป้งมันใส่คนก่อนนะที่เราไอ้นั่นก่อนเพราะว่ามันติดก้นเนาะเดี๋ยวยายตาตอนใส่ยายตาไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะว่ายายตาไม่มีใครถือกล้องให้เราก็เอาแป้งมันใส่ค่อยๆใส่แล้วก็มือหนึ่งเทมือหนึ่งก็กวนๆไม่ให้เขาให้เขาเหนียวพอดีเนาะเพื่อนๆให้เขาเหนียวพอดีเพราะยายตาต้องใช้สองมือเอกมือหนึ่งยายตาจะถืออันนี้เทลงใช่ไหมเอกมือหนึ่งยายตาจะถือทัพพีนี่กวนยายตาทำก่อนนะเอาเหนียวกำลังพอดีนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวยายตาทำก่อนนี่เห็นไหมเพื่อนๆในที่สุดก็ได้แล้วนี่เหนียวกำลังพอดีใส่นิดเดียวเองนี่เนาะนี่ทีนี้เราก็รอผักไว้เนาะรอตัวนี้สุกกระเทใส่นู่นเลยเห็นไหมแล้วสุกเดี๋ยวยายตาจะทำให้ดูใหม่ได้แล้วเพื่อนๆมาดูกันนี่ก็ได้แล้วใช่ไหมก็ได้แล้วเราก็มาเทใส่นี่มาเสร็จมาเทใส่น้ำตัวนี้นะไหนล่ะยายตาขอดูก่อนเทใส่แล้วก็คนเดี๋ยวยายตาขอคนก่อนนะคนมือเดียวไม่ได้ได้แล้วเพื่อนๆนี่ขนมเต้าส่วนนะนี่แหละยายตาจะใส่จานยายตาจะกินร้อนๆนี่แหละกินคนเดียวนะเดี๋ยวเขาตักใส่จานก่อนนี่ได้แล้วตักใส่จานปุ๊บราดกะทิเห็นไหมก็เสร็จเพื่อนๆเต้าส่วนยายตามากินกันกินร้อนๆก็ได้แช่เย็นไว้ก็ได้เพื่อนๆ เนาะนี่แหละง่ายๆทำง่ายๆเพื่อนๆเต้าส่วนอาชีพแม่ค้าตะกอนยายตาทำพวกนี้แหละเต้าส่วนข้าวเหนียวทอดดำแกงบดฟักทองกล้วยบกชีไรนี่แหละสมัยก่อน จ้าแค่นี้แหละคิดถึงนะ